วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการสรรเสริญของเด็กสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะใช้มาหนุนใจซึ่งกันและกันที่เราจะมาศึกษาข้อคิดสำหรับวันนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีวันนี้อยู่ในสดุดีบทที่8นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่8ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่9ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขาพระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขาคือฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกบนฟ้าปลาในทะเลและสิ่งใดๆที่แหวกว่ายอยู่ตามทะเลข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจของเราในวันนี้นะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเมื่อท่านอธิษฐานท่านออกพระนามพระเจ้าอย่างไรและพระนามของพระเจ้าที่ท่านกล่าวออกไปนั้นท่านเข้าใจความหมายไหมและพระนามของพระเจ้านั้นมีอิทธิพลและมีความยิ่งใหญ่มีค่าอย่างไรในชีวิตของท่านเวลาที่ท่านอธิษฐานเพราะว่าในพระธรรมสดุดีบทที่8นี้นะครับกษัตริย์ดาวิดใช้คำฮิบรู2คำด้วยกันนั่นก็คือพระยาเวและองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออโดนายหรือเดอะลอร์ดนะครับในข้อ1ดาวิดได้เริ่มต้นว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกคุณผู้ฟังครับจึงอยากจะให้บทเรียนนี้เป็นสิ่งที่เตือนความจำเตือนจิตใจของเราทั้งหลายนะครับว่าทุกครั้งที่เราเอ่ยพระนามของพระเจ้าให้เราลองกลับมาคิดว่าพระนามนั้นมีฤทธิ์อำนาจมีอิทธิพลอะไรต่อชีวิตของเราและมีความศักดิ์สิทธิ์มีความยิ่งใหญ่มีสง่าราศีอะไรบ้างต่อชีวิตของเราหลายครั้งเราก็เอ่ยพระนามของพระเจ้าแบบลอยๆโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรก็มีนะครับอย่างเช่นบางครั้งที่เราเคยคุยกันว่าคำว่าขอพระเจ้าอวยพรนะครับบางทีพูดออกไปไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าพูดคำนี้ไปพูดออกไปบางทีเป็นเหมือนกับคำที่ติดปากเรา
โดยที่ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทั้งที่ใจสมองความคิดไม่ได้คิดถึงเรื่องขอบคุณพระเจ้าเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องขอพระเจ้าอวยพรเลยแต่มันติดปากก็พูดไปอย่างนั้นจนเหมือนกับว่าพูดแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยพูดเลียนแบบกันพูดกันให้ดูว่าเราเป็นคริสเตียนอะไรแบบเนี้ยบางทีเราต้องระวังด้วยคุณผู้ฟังครับผมไม่ได้ว่าใครตัวผมเองหลายครั้งก็ติดหลายครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าคำบางคำที่เราพูดออกไปนั้นเราไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยในการพูดคำนั้นต่อไปนี้ให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบค่อยๆพูดค่อยๆคิดและคำนึงถึงพระนามของพระเจ้าที่มีความสำคัญยิ่งเพราะว่าคนยิวในสมัยนั้นไม่กล้าที่จะเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยตรงนะครับก็จะมีการใช้คำอื่นแทนพระนามของพระเจ้าเพราะเขามีความยำเกรงแล้วก็กลัวว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยไม่คิดโดยไม่สมควรนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมสดุดีบทที่8นี้นะครับในพระคัมภีร์ฉบับ King James นะครับได้ตั้งชื่อพระธรรมบทนี้ว่า God's Glory และ Man's Honor และในฉบับ Good News นะครับก็ตั้งชื่อเรื่องของพระธรรมบทนี้ว่า God's Glory และ Human Dignity และในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยปี1971ก็ตั้งหัวข้อของพระธรรมบทนี้ว่าพระสิริของพระเจ้าและเกียรติของมนุษย์พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นบทเพลงสรรเสริญของกษัตริย์ดาวิดที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ได้โยงพระธรรมตอนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพระธรรมปฐมกาลบทที่1และให้คำอธิบายว่านี่เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญในการเนรมิตสร้างของพระเจ้าโดยการไตร่ตรองถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโลกจักรวาลทุกสิ่งและสร้างมนุษย์และนักศาสนศาสตร์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพระธรรมสดุดีบทที่8นี้กษัตริย์ดาวิดรู้สึกพิศวงอัศจรรย์ในพระสิริของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงพระนามอันสูงส่งที่ทรงโปรดปรานมนุษย์บนแผ่นดินโลกและกล่าวถึงพวกเขาว่าเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระนามของพระเจ้านั้นเรารู้ว่าดาวิดได้เรียกพระนามเดิมของพระเจ้าด้วยคำว่า The Lord หรือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมเจ้านายพระเจ้าผู้สูงส่งพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวพระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายเหนือบรรดาเทพและพระทั้งปวงศักดิ์เทพทั้งปวงและประการต่อมาพระองค์ทรงเต็มล้นด้วยสง่าราศีหรือกลอรี่ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์นั้นทรงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกและจักรวาลซึ่งในพระวจนะธรรมของพระเจ้าเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่โมเสสที่บนภูเขาซีนายและทรงสำแดงแก่อิสยาในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มส่วนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจำแลงพระกายแสดงสง่าราศีของพระองค์เกียรติและความยิ่งใหญ่แก่บรรดาอัครสาวกที่บนภูเขานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับคริสเตียนเราในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างเราในประเทศไทยอย่างเนี้ยนะครับพูดถึงสง่าราศีพูดถึงพระสิริเกียรติและฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราอาจจะเข้าใจจากสมองอาจจะเข้าใจจากความรู้ซึ่งอาจจะไม่ลึกเหมือนกับคนอิสราเอลที่ได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าอาจจะไม่เทียบเท่ากับความรู้สึกที่โมเสสและคนอิสราเอลได้เฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาซีนายแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพระเจ้านอกจากได้เห็นพระสิริและฤทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับพวกเขาเมื่อพูดถึงพระนามของพระเจ้าเขาจะยำเกรงแล้วก็กลัวมากนะครับต่างกับพวกเราพอออกพระนามของพระเจ้าเราก็มักจะพูดกันไปอย่างนั้น
โดยที่อาจจะไม่เข้าใจไม่ได้มีความรู้สึกขนาดนั้นเหมือนกับพวกเขาดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเวลาอธิษฐานเราควรที่จะสงบใจแล้วก็ทูลอธิษฐานขอพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดสำแดงพระสิริและสง่าราศีของพระองค์มาอย่างชีวิตของเราเพื่อว่าเวลาเรากระทำพันธกิจของพระเจ้าพระสิริและสง่าราศีของพระเจ้านั้นจะเป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้คนทั้งหลายและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้คนผ่านการปรนนิบัติรับใช้ของเราทั้งหลายผ่านพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ให้เรากล่าวออกไปนะครับคุณผู้ฟังครับดาวิดได้ย้ำพูดถึงเรื่องพระนามของพระเจ้านั้นสูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกและในพระธรรมมาลาคีบทที่1ข้อ5นะครับผู้เผยพระวจนะมาลาคีก็ได้กล่าวกับคนอิสราเอลว่าตาของเจ้าจะเห็นสิ่งนี้และเจ้าจะกล่าวว่าพระเจ้าองค์นี้ใหญ่ยิ่งนักแม้กระทั่งนอกเขตแดนอิสราเอลคุณผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องของพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและต่อต้านคริสเตียนด้วยนะครับวันหนึ่งเขามีโอกาสได้พบกับพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งเขาจึงเข้าไปถามว่านี่คุณพระเจ้าของคุณใหญ่แค่ไหนขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เชื่อท่านนี้ตอบด้วยท่าทีที่ถ่อมใจว่าพระเจ้านั้นใหญ่เกินที่จะเข้าไปในสมองของคุณแต่พระเจ้าทรงเล็กพอที่จะเข้ามาอยู่ในหัวใจของผมได้คุณผู้ฟังครับการตอบการพูดการคุยเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นหลายครั้งเราคิดไม่ทันหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาความรู้แบบมนุษย์ตรรกะต่างๆไปอธิบายแต่เมื่อพระเจ้าทรงนำสังเกตว่าหลายครั้งเราจะสามารถตอบและคำตอบนั้นจะเป็นที่จุใจจนทำให้หลายคนก็ต้องนิ่งเงียบไปไม่กล้าถามไม่กล้ายุ่งกับเราทั้งหลายอีกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายครั้งท่านก็มีประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งบางทีมันอธิบายไม่ได้แต่เรารู้ว่าพระเจ้านำเราจริงๆพระเจ้าอยู่กับปากของเราจริงๆและพระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ผ่านมาจากปากจากลิ้นของเราตอบให้ผู้คนได้ยินได้ฟังได้รู้ทั้งที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเราพูดไปได้อย่างไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าใช้เราทั้งหลายในการสำแดงพระสิริสง่าราศีของพระองค์ในลักษณะอย่างนี้ด้วยประการหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับกษัตริย์ดาวิดได้บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อไปว่าไม่เพียงแต่พวกศัตรูและคู่อริจะยอมพ่ายแพ้เท่านั้นแต่ว่าเหล่าเด็กทารกที่ยังไม่หย่านมก็ยังถวายการยกย่องสรรเสริญพระองค์นั่นก็เป็นความจริงเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ15กับข้อที่16ที่กล่าวว่าแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสันนาแก่บุตรของดาวิดพวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้ดาวิดก็ได้พูดถึงคำว่าฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นฟ้าสวรรค์เดียวกันกับที่ยอนได้รับการสำแดงจากพระเจ้าให้เห็นถึงสวงสวรรค์อันเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าที่ยอนได้บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์นะครับและในอนาคตอันใกล้นี้องค์พระเยซูก็จะเสด็จกลับมาและรับคริสเตียนทุกคนขึ้นไปอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์นั่นเองครับชาวยิวเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ตายแล้วเขาจะไปอยู่ในดินแดนของคนตายแต่สำหรับเราทั้งหลายผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระคริสต์สัมคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้เชื่อตายแล้วเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์และจะมีความสุขอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์
กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจะดูเหมือนยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินสวรรค์อย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆซึ่งมีคนมากมายที่ได้กราบไหว้นมัสการพระอาทิตย์นมัสการพระจันทร์นมัสการดวงดาวต่างๆเพราะเข้าใจว่านั่นมีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วอยู่สูงสุดแล้วไกลสุดแล้วมีอำนาจมากที่สุดแต่ดาวิดไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยดาวิดบอกว่าเมื่อเขามองดูดวงจันทร์และดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆเขารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นและเขามองเห็นถึงแผ่นดินสวรรค์ฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราทั้งหลายมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับคุณผู้ฟังครับและตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจเราทั้งหลายและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระธรรมสดุดีบทที่8นี้ที่อยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าพระธรรมสดุดีบทนี้ทำให้เราจินตนาการเห็นภาพมากมายอย่างในข้อ1ข้อ3และข้อ4ข้าพเจ้าได้เห็นภาพบุคคลเล็กน้อยที่ดูเหมือนว่าไม่มีความสำคัญอะไรกำลังแงนมองไปที่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มองดูดวงอาทิตย์ตกสายรุ้งดวงดาวหรือแสงเหนือแสงใต้และพระสิริของพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ซึ่งในข้อ5นั้นได้ปรากฏภาพของฟ้าสวรรค์โดยที่พระเจ้าก้มลงสวมมงกุฎที่เป็นศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่มนุษย์โดยมีหมู่ทูตสวรรค์เฝ้าดูอยู่นี่เป็นภาพปริศนาธรรมทำไมพระเจ้าจึงเอาใจใส่มนุษย์มากถึงขนาดนั้นและในข้อที่7และข้อที่8ของพระธรรมสดุดีบทนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่1และบทที่2เมื่อพระเจ้าทรงนำสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมายังอาดัมเพื่อให้เขาตั้งชื่อและมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในท่ามกลางความงดงามทั้งหมดนี้ข้อ2ในพระธรรมสดุดีบทที่8ดูเหมือนว่าจะมีเนื้อหาไม่เข้ากันกับสิ่งอื่นเลยและยังเป็นการสรรเสริญของเด็กทารกและเด็กเล็กๆที่ทำให้บรรดาศัตรูของพระเจ้านั้นพิศวงงงงวยและเงียบงันไปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีอะไรจะพูดบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับอาจารย์เปาโลได้ยกมากล่าวในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ27ที่บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายคุณผู้ฟังครับหวังว่าข้อคิดจากพระธรรมสดุดีบทนี้จะช่วยทำให้เรามีท่าทีในการถวายสรรเสริญยกย่องแก่พระเจ้าอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นและให้ความสำคัญระมัดระวังในการใช้พระนามของพระองค์กล่าวสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์ด้วยความใส่ใจด้วยความเอาใจใส่และด้วยความยำเกรงในพระสิริสง่าราศีแห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรกับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเงินซื้อสวรรค์ไม่ได้เป็นความหวังใหม่กลับใจที่ป่านาพึ่งพระเจ้าของเราสักหน้าหนทางข้างหน้านำมาชีวิตสุขสันต์แสงคำคำพระคิดประทานชีวิตรักเราจีรังเทียนส่องฟ้ายอมละลายความสว่างเปรียบคนโล
องใดในโลกล่าที่ท่านมองหาจะไปณที่แห่งใดทางพระคิดนั้นมีจุดหมายหนทางก้าวไกลอยู่ในสวรรค์วิมานสันติสุขทางพระคิดเป็นดังมิตรชีวิตนิรันดร์พระทรงการุณเพิ่มพูนอนันต์นมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่โลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังหรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อพระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายทรงให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้ายโลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังหรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อพระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายทรงให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้าย